วัสดีครับท่านผู้ชมครับแม่ผมเปียกข้าวปุ้นบายกระชอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับตรงนี้ก็คือครัวลุงกล้าหมูกระทะครับวันนี้ผมมากับนายห้างวิทย์วัดอรุณมาธุระที่เพชรบุรีบอกมาที่นี่แล้วไม่แวะไม่ได้ครับอร่อยอร่อยของเขาก็สดสดใหม่ๆเดี๋ยวพูดแล้วจะหาว่าผมคุยครับครัวลุงกล้าหมูกระทะของเราติดทางรถไฟทางที่จะไปมอราชพัฒเพชรบุรีนี่แหละครับถ้าท่านมาจังหวัดเพชรบุรีถ้าไม่แวะตรงนี้ถือว่าท่านมาไม่ถึงนะครับอร่อยมากแล้วก็ถูกมากครับ159บอกกันไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศภายในร้านและของกินของดื่มสดหรือไม่สะอาดหรือไม่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็เดากันเอาเองนะครับว่าของในนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับต้มยำด้วยนะครับนี่เฟรนฟรายหลากหลายชนิดนะครับท่านใดที่ทานหมูกระทะแล้วอยากจะทานอาหารสำเร็จรูปนะครับเราก็มีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับบรรยากาศภายในร้านโอ้โหโล่งสบายนะครับลองควันบุหรี่นี่นะครับสดสดใหม่ๆทุกวันนะครับผมถามเสียตั้งเจ้าของร้านนะครับนะครับว่าร้านของเราไม่มีหมูไม่มีเนื้อค้างคืนนะครับสดใหม่สะอาดทุกวันนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้หนาแน่นไปด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาใช้บริการกันที่ครัวลุงกล้าหมูกระทะนะครับนี่ผักของเรานะครับจัดกันสดๆโอ้โหนี่เป็นยังไงนี่คนของทะเลนะครับสดๆกันทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือปูนะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับปูครับบ่อยมากนี่เป็นยังไงครับพี่ครับสุดยอดมากครับมาบ่อยไหมครับเนี่ยมาบ่อยครับต้องมาทุกวันมาทุกวันเลยอ่ะโอ้โหถูกไหมครับถูกละคุ้มครับคุ้มอร่อยอร่อยแหมเน้นปูเน้นกุ้งเน้นปูเน้นกุ้งคุ้มแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่หอยครับนี่ก็เป็นหอยนะครับหอยสดสดนะครับพี่ก็กำลังขับขันเล่นในการตักหอยนะครับพี่โอเคแหมชอบกินหอยมันเหลือเลยชอบนี่โอ้พึ่งลงมาใหม่ๆครับกุ้งครับเป็นยังไงไหนๆดิ้นไหมดิ้นไหมโชว์หน่อยโอ้โหดิ้นเลยนะครับนี่สดใหม่ๆกันไปเลยโอ้โหไม่มีหมดนะครับไม่มีหมดสุดยอดอะไรนะนี่หนวดมาอะไรนะเน้นปูเน้นกุ้งหุ้มสุดๆใช่ไหมครับหอยใหญ่ๆหอยใหญ่ๆโอ้โหไม่ต้องห่วงครับนี่ปลาครับปลาของเราก็สดๆใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมครับครัวลุงกล้าหมูกระทะติดกับทางรถไฟที่จะไปมอราชพัฒนะครับรังสรรค์ผลงานโดย gachon.com